ดีครับพบกับผมศิโรจน์ ค้านไพบูลย์ Overview Page VoiceTV Overview YouTube VoiceTV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง75แอปพลิเคชัน Twitch นะครับวันนี้มีการอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีรายคณะนะครับแล้วก็เป็นวันที่ความเคลื่อนไหวในสภาดุเดือดเลือดพล่านนะครับเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวนอกสภาคดีซึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณพรรคประชาธิปัตย์เคยใช้ในการโจมตีคนเสื้อแดงจตุพรพรหมพันธุ์ณัฐวุฒิใสเกลือเป็นข้ออ้างในการสลายการชุมนุมปี2553จนประชาชนมือเปล่าตายไปร้อยกว่าศพนั้นวันนี้ศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับว่าคดีชายชุดดำ10เมษายนนั้นยกฟ้องหลักฐานไม่มีมูลปิดฉากคดีชายชุดดำแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาคนเสื้อแดงถูกด่าฟรีเป็นข้ออ้างในการฆ่าคนเสื้อแดงกลางเมืองหลวง10ปีผ่านไปศาลตัดสินนะครับว่าคดีชายชุดดำคือสุญญากาศไม่มีมูลความจริงเลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องการอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีรายคณะก่อนวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการอภิปรายในเวลาที่การเมืองตึงเครียดนะครับมีความเคลื่อนไหวของประชาชนนอกสภาปัญหาโควิดวิกฤตเศรษฐกิจลุกลามรัฐบาลยุติปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เยียวยาปัญหาต่างๆเต็มไปอย่างล่าช้าก่อนที่จะมีการเข้าสู่การอภิปรายนั้นฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งพรรคพลังประชารัฐพยายามโจมตีมาตลอดว่าฝ่ายค้านนั้นการอภิปรายจะเป็นเรื่องของการพาดพิงพระมหากษัตริย์พยายามจะสร้างวาทกรรมนะครับว่าการตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ว่าพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมโหนสถาบันใช้สถาบันเป็นเครื่องมือนั้นเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ไปด้วยแล้วก็พยายามจะโจมตีฝ่ายค้านแบบนี้มาตลอดแล้วต้องย้ำว่าพรรคกลุ่มเดียวที่โจมตีเนี่ยคือพรรคพลังประชารัฐนะครับประชาธิปัตย์ไม่ได้โจมตีภูมิใจไทยไม่ได้โจมตีมีแต่พลังประชารัฐที่โจมตีแล้วก็พยายามจะตีรวนขัดขวางต่างๆนานาถึงขั้นพยายามจะยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ขัดขวางยตินี้นะครับในสุดยตินี้เข้าสภาไปได้เรียบร้อยแต่ว่ากว่าที่จะเข้าสภาไปได้เผชิญการทุลักทุเลด้วยการต่อต้านขัดขวางของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นคุณไพบูลย์นะครับคุณปรินาคุณศิระเจนจาคะทำแบบที่สังคมประณามทุกเรื่องนั่นก็คือการบอกว่ายติวันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นยติที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้ล้มเลิกการอภิปรายเสียนะครับนี่คือแท็กติกของพลังประชารัฐที่จะสกัดการตรวจสอบแต่ว่าโชคดีที่คุณชวนนั้นทำลงความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเก่าแก่ซึ่งอยู่ในสภามาครึ่งศตวรรษชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องคุณชวนยืนยันนะครับว่ายติในการอภิปรายของฝ่ายค้านทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้เรียกได้ว่าคุณปรินาไกรคุปคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณศิระเจนจาคะหน้าหงายไปตามๆกันนะครับคุณชวนยืนยันว่าฝ่ายค้านอภิปรายได้การประท้วงของคุณปรินาถูกเทลงชักโครกเช่นเดียวกับการประท้วงของคุณศิระเจนจาคะและคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านนะครับมีการเปิดอภิปรายหลายประเด็นหลักๆคือการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อ7ปีที่แล้วว่าจะคืนความสุขพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเอาประชาชนเป็นตัวเป็นศูนย์กลางมากกว่าจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่แสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเจอปัญหามีแต่ตีโพยตีพายไม่ใช่รัฐบาลที่คิดเก่งทำเก่งแต่เป็นรัฐบาลที่คิดไปทำไปแตกต่างกับที่เคยโอ้อวดว่าการบริหารประเทศไม่เห็นยากเลยแต่พอตัวเองมาเป็นนายกการบริหารประเทศผิดพลาดล้มเหลวทุกครั้งที่ล้มเหลวโยนความผิดให้ประชาชนวิกฤตโควิดโทษประชาชนทุกกิจใหญ่น้อยแทบจะล้มละลายพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจหลายต่อหลายเรื่องนะครับเช่นเดียวกับคุณสุทินคลังแสงประธานวิปและส.ส.มหาสารคามคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับเปิดอภิปรายว่าการตรวจสอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้เกิดจากอคติแต่จะมาชี้ให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไรความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นเรื่องใหญ่ทิ่มแทงไปในหัวใจของประชาชนนะครับโควิดรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ต่างชาติไม่ยอมรับเรื่องใหญ่ที่สุดคือรัฐบาลบริหารแบบไม่มีประสิทธิภาพและมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกตะลึงหลายเรื่องนะครับสินค้าเกษตรตกต่ำโรงงานปิดกิจการอุตสาหกรรมล้มเหลวคนงามกลับไปอยู่บ้านกลับไปไม่มีงานทำนายกไม่เคยแก้ปัญหาอะไรดีแต่กู้แล้วก็กู้เป็นนักกู้ลุ่มน้ำเจ้าพยาเงินช็อตหนี้ NPL เพิ่มแล้วก็กู้ตลอดเวลาแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นคุณสุทินคลังแสงเปิดเผยว่าเรื่องใหญ่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ประชาชนไม่พอใจจับตามองนะครับการที่พลเอกประยุทธ์หลังรัฐประหารตั้งตัวเองเป็นนายกให้อำนาจตัวเองสูงสุดเหนือทุกสถาบันนะครับอำนาจมาตรา44
ปิดเหมืองทองอัคราโดยไม่มีการสืบสวนสอบสวนที่เป็นที่ยุติในศาลก่อนนั้นทำให้ต่างชาติเตรียมฟ้องร้องเอาผิดกับประเทศไทยคนไทยเชื่อกันว่าคนไทยประเทศไทยจะแพ้คดีและถ้าแพ้คดีค่าปรับมูลค่ามันจะหลายหมื่นล้านบาทนะครับและพลเอกประยุทธ์เคยประกาศแล้วว่าตัวเองไม่จ่ายเพราะเป็นอำนาจตามมาตรา44ไม่จำเป็นต้องจ่ายแล้วคำถามคือใครจะเป็นคนจ่ายประชาชนจะต้องเป็นคนจ่ายหรือเปล่าคุณสุทินคลังแสงเผยกลางสภานะครับว่ามันมีความพยายามจะยกที่ดินสาธารณะราวๆ 3 แสนไร่นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องคดีเหมืองทองอัคราชดเชยเหมืองทองอัครานี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับพลเอกประยุทธ์นั่งฟังเกือบทั้งวันไม่ตอบอะไรยกเว้นช่วงสุดท้ายของวันนี้มาตอบว่าคนอย่างผมไม่เคยรับผลประโยชน์อะไรที่เป็นเงินชั่วๆผมรับแต่สิทธิประโยชน์ที่ผมได้ตามกฎหมายคนอึ้งกันไปทั้งประเทศนะครับฟังคุณชวนคุณสมพงษ์และพลเอกประยุทธ์ครับท่านประธานต้องฟังฝ่ายรัฐบาลด้วยนะคะฟังทุกฝ่ายครับสลับกันครับไม่เป็นข้อประท้วงครับเช่นยัตตินี้ถูกต้องตามข้อบังคับทุกอย่างและเป็นสิทธิผู้เสนอยัตติที่มีสิทธิ์จะอ่านได้ใครจะประท้วงก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ประธานจะเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยประธานจะถึงที่สุดครับไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาอีกในส่วนตัวผมนั้นผมคิดว่ายัตตินี้ไม่มีปัญหาว่าอภิปรายได้หรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การอภิปรายไว้วางใจเคยมียัตติทำนองนี้สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลของนายกสมัครสุนทรเวชเคยมีแล้วในทำนองอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าถ้อยคำนั้นจะต้องไม่ล่วงล้ำต่อสถาบันกษัตริย์พลเอกประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีภาวะผู้นำไม่สามารถรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาช่วยงานในการพัฒนาประเทศชาติพลเอกประยุทธ์ได้แต่อวดอ้างไปวันๆว่าตนเองซื่อสัตย์แต่กลับนิ่งดูดายวางเฉยให้พวกพ้องและบริวารทุจริตช่อชนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงเป็นได้เพียงรัฐบาลปรสิตที่กัดกร่อนอนาคตของประเทศและกลืนกินความฝันของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนวันนี้เรามาประชุมกันที่สภาแห่งนี้เพื่อร่วมกันยืนยันให้ประชาชนได้ประจักษ์ว่าการเมืองในระบบรัฐสภายังเป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนดังนั้นเราต้องร่วมกันสร้างการเมืองแห่งความหวังใครที่กล่าวหาว่าผมรับประโยชน์ผมยืนยันบาทเดียวผมไม่เกี่ยวข้องเงินชั่วชั่วไม่รับรับแต่สิทธิประโยชน์ของผมตามกฎหมายเท่านั้นนะครับทุกท่านที่รู้นะโดยเฉพาะยิ่งบรรดาสสสภาสสผู้ทรงเกียรติเนี่ยท่านเป็นฐานะข้าราชการการเมืองเหมือนกันเมื่อท่านรู้ท่านต้องแจ้งความท่านปล่อยปละเลยไม่ได้ท่านมาพูดทีหลังไม่ได้ท่านต้องแจ้งความนะนั่นแหละคือการที่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ให้ทุกเรื่องนะครับมันต้องร่วมมือกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครจะไม่รักผมก็ตามผมก็รักท่านเพราะท่านอยู่บนแผ่นดินไทยที่รักยิ่งของพวกเราเกิดมาทำอาชีพมาแล้วตายบนแผ่นดินนี้นั่นคือคนไทยขอบคุณครับคีย์เวิร์ดที่ทำให้คนมีภาควิจารณ์นะครับเงินชั่วๆไม่รับรับแต่สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหลายคนฟังเรานึกถึงเรื่องเดียวกันเลยนะครับว่าไอ้อยู่บ้านหลวงตามกฎหมายน้ำไฟฟรีประชาชนฟรีเนี่ยมันถูกกฎหมายแต่จริยธรรมของคนเรามโนธรรมของคนเรานะครับเงินเดือนนายกมากมายมหาศาลหลายแสนบาทบำนาญข้าราชการผบ.ทบ.ทบ.เกษียณอายุอีกหลายหมื่นบาทยังต้องอยู่บ้านหลวงฟรีหลังเกษียณอายุอีกหรือถูกกฎหมายไหมนะครับเขียนกฎหมายเองถูกกฎหมายแน่นอนแต่ถูกมโนธรรมถูกจริยธรรมไหมเรื่องนี้วินยูชนรู้อยู่แก่ใจนะครับ